นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ Honda HR-V 2018ใหม่จะมีตรงไหนปรับเปลี่ยนกันบ้างมาลองดูกันเลยครับเราจะมาเริ่มจากภายในห้องโดยสารเพิ่มความสปอร์ตด้วยเบาะหนังดีไซน์ใหม่ซึ่งไม่เฉพาะแค่การดีไซน์เท่านั้นแต่ตัวเบาะยังออกแบบให้โค้งกระชับกับใต้ท้องขามากยิ่งขึ้นและปีกกระชับตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงวัสดุซับเสียงในห้องโดยสารใหม่เพื่อลดเสียงเล็ดลอดเข้ามาจากภายนอกและระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลน Honda Lane Watch ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ Walk Away Auto Lock ส่วนในรุ่น RS มีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งระบบคือเตือนและช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำซึ่งทำงานที่ช่วงความเร็ว 5-30 กิโลเมตรเสริมในด้านความปลอดภัยมากขึ้นภายในกว้างขวางสะดวกสบายมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่พร้อมเบาะนั่งอเนกประสงค์ที่สามารถปรับพับได้3รูปแบบรองรับการขนย้ายสัมภาระที่หลากหลายในทุกรูปแบบจุดเด่นของ HR-V เบาะนั่งสามารถปรับเรียบไปกับตัวรถทำให้เพิ่มพื้นที่ในการขนของได้มากขึ้นรายละเอียดภายนอกมีการปรับรายละเอียดให้โฉบเฉี่ยวขึ้นการชนหน้าการชนหลังและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขาดด้วยแถบโครเมียมลมดำส่วนตัวกระจังเป็นลายรังผึ้งเฉพาะรุ่น RS สำหรับรุ่น E และ EL กระจังเป็นซี่แนวนอนมาพร้อมไฟแบบ Full LED รุ่น E ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ทุกรุ่นย่อยบริเวณชายกันชนซ้ายขวามีการติดตั้งไฟตัดหมอกแบบ LED ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าลองลงมาในรุ่น LE เป็นไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนส่วนรุ่น E ไม่มีไฟตัดหมอกที่กระจกมองข้างมีฝังไฟเลี้ยวในทุกรุ่นย่อยแต่รุ่น RS เป็นสีดำติดกับตัวรถส่วนรุ่น E และ LE เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกับมือจับประตูในรุ่นท็อปเป็นโครเมียมลมดำรุ่นกลางโครเมียมและรุ่นเริ่มต้นเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถสำหรับล้อแม็กในรุ่น RS ดีไซน์ใหม่แบบ5ก้านทูโทนขนาด17นิ้วส่วนรุ่น E และ LE มีขนาดเท่ากันแต่แตกต่างกันที่ลวดลายสีดำขอบเงินส่วนด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบ True LED เฉพาะรุ่น RS และ EL ขนาดที่สปอยเลอร์หลังมีทุกรุ่นย่อยแต่ในรุ่นท็อปนั้นมีสัญลักษณ์ RS บนฝากระโปรงท้ายตอบสนองให้อย่างทันใจเครื่องยนต์ 1.8 ลิตร141แรงม้าซึ่งทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแปรผัน CVT สามารถถ่ายทอดออกมาให้ใช้งานได้อย่างสนุกสามารถขึ้นทางชันได้อย่างสบายๆเครื่องยนต์ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างรองรับพลังงานทางเลือก E85ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่